สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพุงยื่นไว้ เดี๋ยวจะย้ายแดงโดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนขอดูตากล้องมันไม่ค่อยชัดอะโอเคพอดีมืดแล้วนะต้องใช้ไฟฉายไปดูลากกันนะครับโอ้วนทวนอันนี้คือลากมันใช่ไหมอุ้ยหักข้างล่างเลยผมทำใบหักเชี่ยให้ผมทำใบหักจริงนะผมรอเล่นนะผมทำใบหักจริงนะอันนี้คือลากน้องเขาตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอแต่ว่าผมทำใบบนหักราคาตกไหมไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมอันนี้คือลากปัจจุบันของเขานะครับโอเคลากก็ยังขาวอยู่นะครับโอเควนละแล้วก็ลากนี้โผล่ละโอเคเดี๋ยวผมลงนะเพราะว่าใบหักเดี๋ยวให้ดูดีกว่าชงวับขอลองพื้นหน่อยโอเคเดี๋ยวรอยช้ำนะผมทำใบหักเราก็จะเติมดินด้วยวิธีการแบบนี้เลยครับส่วนผสมดินนี่ถ้าจำไม่ผิดผมเคยมีบอกแล้วแต่ผมทำใบหักเดี๋ยวถอดกล้องให้ดูนะแต่ว่าหักจริงๆก็ล้อเล่นนะดังปรอกเลยแบบนี้นะครับลากเก่าเขาก็จะไม่ช้ำส่วนสูตรผสมดินโอ้ตอนนี้อ้วนนะครับตอนนี้น้องได้กระถางใหม่ละโอเคราคาถ้าตกไป 2,000 เพราะว่าใบหักรุนแรงไว้ก็เวลาย้ายนะครับก็เน้นย้ายตอนกลางคืนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะลดน้ำให้ดูนะครับถ้าดินที่ผมใช้ก็คือมันจะไม่ซับน้ำเลยลดเสร็จปั๊บมันจะหายไปเลยแล้วก็ดินส่วนคนนี้มันก็จะหายไปด้วยโอเคนี่ฮะมาดูเห็นไหมอันนี้คือรอยหักตะกี้นี่นะครับพลาดเลยก็ใช้น้ำดื่มลดก็ได้นะครับเอาออกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลดจากข้างบนนะเราก็จะลดตรงนี้เขาอันนี้แม่เขาใช้น้ำดื่มเลยไม่ต้องบรรยังนะครับโอเคแค่นี้พอนะก็ไม่จับละจะลองปิดไฟก็พอเห็นอยู่นะประมาณนี้ครับผมแม่อะไรต่อนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งไว้ที่เดิมก็ได้ผมใช้กล้องติดหน้าอกกลับไว้ที่เดิมเรียบร้อยเดี๋ยวถอดกล้องก่อนโฟกัสกันโอเคเขาไปฉายแป๊บนึงครับอ้าวเห็นชัดไหมนี่ลายก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ราคาเริ่มไล่กันสูงเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะลึกดินกันหน่อยไหมน่าจะไม่ค่อยกล้าเล่นปุ๋ยนะครับสีก็เดี๋ยวตอนกลางวันให้ดูทีนึงผมก็จะมีขาน้อยแสงมันจ้าไป
ประมาณนี้ก็จะมีป่าด้วยอันนี้เป็นหินอ่อนนะครับประมาณต้นนี้อายุไม่ถึงเดือนนะประมาณนี้โอ้โหแบบนี้ก็โอเคนะครับก็จะมีแค่นี้เป็นของแม่นะครับแต่ว่าหักไปหนึ่งต้นไม่รู้ไปโดนอะไรจะเลยนะครับนั่นไงแม่หักต้นหนึ่งสายสุดเห็นไหมจับมาดูดิเป็นลายมันก็หักดูข้างบนลืมดูข้างล่างระวังนะครับมันงอหาแสงมันเองใช่ไหมรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรพอดียอดมันตันแต่มันก็น่าจะปรับมันเองPink Princess โอเคนะคือแต่ละคนจับของแต่ละคนไม่ได้นะจะของใครของมันมีแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูฟลอร์ไออันนั้นอย่ายุ่งของข้าบอกแล้วแต่ละคนต้องจับของแต่ละคนไม่ได้จนผมก็จะจับขาไม่ได้นะครับนี่ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวพาไปดูฟลอร์หลังบ้านนี้นะครับอันนี้ดินที่เราเพาะเมื่อกี้ก็ perlite vermiculite เป็นอะไรนะใบกล้ามปูแล้วก็มีแกลบที่หนูกินนะครับไม่ใช่แกลบลงสีนะแกลบที่หนูกินข้าวสารนี่แหละนี่ก็ต้นของแม่ตัวธรรมดาก็จะเป็นส่วนครัวก็ขาเหมือนเดิมอันนี้ครับต้นเดียวที่เหลือรอดของผมเอามาฝังไว้ตั้งแม่แล้วก็ดินที่หมักไว้นะจะเป็นขี้เห็ดแค่นี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นกะเพราหมดละมีต้นเดียวนะครับจริงๆซื้อมาอีกต้นหนึ่งก็ลงในอาหารวุ้นไปละรอดูว่ารอดหรือไม่รอดนี่ก็ยอดใหม่มาตั้งแต่มาอยู่กับผมเพิ่งจะมีหนึ่งใบนะใบนี้ก็คือกลางมาละไม่ได้ร้อนซื้อมาก็กลางแล้วแต่อยู่ได้ผมเป็นเดือนแล้วมั้งมีใบนี้ให้แล้วก็จะมีหลอดใหม่เพิ่งมาก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคำถามเรื่องดินเรื่องการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็หลังไมค์หรือว่าไปที่เพจก็ได้นะครับยินดีตอบนะครับถ้าจับจังหวะนั้นวางนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ